ับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตารายวันนะคะของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะ8โมงครึ่งถึง10โมงค่ะวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรโพธิ์ค่ะแต่แม่เกือบพูดชื่อตัวเองผิดตอบกล้องตัดพอดีตกใจครับนะคะก็วันนี้ก็อย่างที่ได้เรียนเกริ่นไปเมื่อวานนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของกิจกรรมวันนี้จะประกาศรับลงทะเบียนเป็นวันสุดท้ายครั้งนี้ก็ครบตามจำนวนที่กำหนดนั่นแหละครับแต่ก็มีหลายท่านยังสอบถามมาเพิ่มเติมฉะนั้นวันนี้ถ้าใครสนใจ1วันสุดท้ายก็สามารถที่จะลงทะเบียนกันได้กับกิจกรรมพยากรณ์การกุศลนะคะเพื่อนำค่าครูทั้งหมดนั้นไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้นะคะก็หลายจังหวัดหลายหลังคาเรือนด้วยกันนะคะยังต้องหลังจากน้ำลดแล้วนะคะอาจารย์บอกว่าต้องมีการฟื้นฟูอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยนะคะดังนั้นเราจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อร่วมด้วยช่วยกันนะคะไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ค่ะซึ่งอาจารย์จะมีการพยากรณ์ดวงชะตาการกุศลขึ้นนะคะในวันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์ที่22มกราคม2560สำหรับเวลาที่เราจะจัดกิจกรรมนะคะเราก็แบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันสำหรับช่วงเช้านะคะเราจะเริ่มกันตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงและช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงนะคะสำหรับสถานที่ก็คือที่สตูดิโอของเรานี่เองค่ะอยู่ที่กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะครับก็2หมายเลขนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนได้นอกจากได้ตรวจดวงชะตาแล้วทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นค่าครูก็จะนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยนะครับ0851293697และ0831997972ครับค่ะสำหรับวันนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีการรวบรวมจำนวนเงินค่าครูนั่นเองค่ะแล้วเราก็จะนำไปมอบให้กับสภากาชาดไทยจ้ะก็จะเป็นติดต่อไปแล้วนะครับกับหน่วยงานของทางสภากาชาดไทยทางสำนักงานจัดหารายได้นะก็ทางสภากาชาดเราเองก็มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมกันมาต่อเนื่องในเรื่องของการบริจาคโลหิตอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้ก็ต้องถือว่าเป็นปีที่3นะครับค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของกิจกรรมครับค่ะบริจาคโลหิตรอบหน้าเราประมาณเมื่อไหร่คะอาจารย์ปลายเดือนมีนาคมค่ะเตรียมอีก2เดือนเตรียมสุขภาพทุกท่านให้ดีนะครับนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่เคยไปกับเราเลยนะคะก็ถือว่ามาพบปะพูดคุยกันด้วยนะคะแล้วก็ได้บริจาคโลหิตช่วยเหลือคนป่วยด้วยนะคะมีนาคมเนาะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะแจ้งช่องทางนิดนึงเดี๋ยวสวัสดีคุณผู้ชมทางไลฟ์สดก่อนนะคะไลฟ์สดก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราพร้อมๆกับที่เราออนแอร์ทางโทรทัศน์นะคะทาง Miracle Channel TV นะคะก็เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมที่ชมทางไลฟ์สดเนี่ยสามารถส่งข้อความเข้ามาได้ด้วยนะคะกติกาก็คือกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่เป็นสากลนะคะรวมถึงข้อความที่ต้องการจะถามเนี่ยโพสต์เข้ามาในไลฟ์สดของเราเราก็จะสุ่มขึ้นมาตอบในรายการนั่นเองค่ะจ้ะก็จะมีน้องแอดมินนะฮะคอยมอนิเตอร์อยู่ใครทำตามเงื่อนไขก็จะมีการแรนดอมเอามาตอบคำถามในช่วงเบรกที่2และเบรกที่3แต่วันนี้นะครับนอกจากในเรื่องของการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆแล้วอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะแบ่งปันเป็นในเรื่องของหนังสือหนังหาะนะฮะตำรับตำราดีๆที่น่าสนใจก็สามารถที่จะร่วมสนุกได้เช่นเดียวกันครับค่ะสำหรับหนังสือที่เรานำมามอบให้แฟนๆรายการนะคะก็วันละ5ท่านนะคะท่านหนึ่งเนี่ยจะได้รับทั้ง2เล่มเลยนะคะก็คือเล่มแรกค่ะเป็นปาฏิหาริย์เชื่อมบุญปลดกรรมนะคะอีกเล่มหนึ่งก็คือแก้ปัญหาเรื่องของงานเงินโชคลาภแบบทันตาเห็นนะคะทั้ง2เล่มนี้ตอน1ท่านวันนี้5ท่านด้วยกันนะคะกติกาง่ายนิดเดียวค่ะก็ส่ง SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดด้วยนะคะหรือว่าใครต้องการจะถามข้อความมาด้วยก็ส่งเข้ามาใน SMS เดียวกันได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์422-1606นะคะครวมถึงสายสดนะคะเราจะเริ่มพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะสายสดนี้คุณผู้ชมต้องลงทะเบียนกันก่อนนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะเรามาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะพฤหัสบดีที่19มกราคมปีพุทธศักราช2560จันทรคติการแรม7ค่ำเดือน2ปีวอกวันนี้วันโกนนะครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์อันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเอง
ปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เขาบอกว่าวางตัวให้เป็นกลางอย่าเลือกข้างโดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่ในการดูแลหรือจัดสรรผลประโยชน์เงินทองวันนี้ไม่เด่นนะครับจะมีเรื่องที่ทำให้หงุดหงิดรำคาญใจโดยเฉพาะในเรื่องของรายจ่ายจรหัวใจก็ต้องอดทนมีโอกาสเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับเรื่องราวเดิมๆวันนี้มังกรดูแลสุขภาพด้วยครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้โทนสีน้ำตาลนะอัญมณีเครื่องประดับเน็กไทผ้าพันคอหามาเสริมสวมใส่เพราะว่าช่วงนี้เราเองก็ยังคลุมโทนด้วยสีสุภาพอยู่สีน้ำตาลครับค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเหมาะสำหรับการทำงานเป็นทีมแม้กระทั่งคนที่ทำธุรกิจการค้าวันนี้เขาบอกว่าพยายามคบหากับพันธมิตรหุ้นส่วนแต่ในเรื่องของการลงทุนหรือแม้กระทั่งการจับจ่ายใช้สอยวันนี้ก่อนจะหยิบเงินออกจากกระเป๋าทบทวนให้แน่ใจนะครับว่าเราคิดหรือตัดสินใจผิดพลาดหรือไม่อะไรที่ยังไม่จำเป็นอันนั้นสำคัญหัวใจอย่าคิดว่าไม่เป็นไรนะฮะอย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแย่งรักค่ะและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยนะฮะสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วอย่าคาดหวังแค่ไหนก็แค่นั้นครับสภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็ไม่เดือดร้อนหัวใจวันนี้อย่าตามใจอย่าสปอยคนรักนะครับตัดสินใจอะไรวันนี้ขอให้คำนึงถึงผลในระยะยาวด้วยสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีขาวต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับก่อนคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะงานใหญ่งานสำคัญต้องล็อบบี้นะครับเข้าหาคนที่เกี่ยวข้องก่อนโดยเฉพาะผู้ใหญ่เงินทองก็ใกล้เคียงกับเรื่องของงานเหมาะสำหรับการมองหาคอนเน็กชันโดยเฉพาะการร่วมลงทุนกับคนที่เขามีสายป่านที่มากกว่าเราหัวใจไม่ดีครับบรรยากาศโดยรวมค่อนข้างที่จะอึมครึมโสดก็มีเกณฑ์ทุกข์ใจเพราะต่างเพศและสีที่ถูกโฉลกค่ะพูดง่ายวันนี้คอนเน็กชันคนอุปถัมภ์สำคัญมากโทนสีเขียวครับต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ดูเหมือนจะเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งมีความสำคัญนะครับกับคนรอบข้างแต่พูดอยู่เสมออย่าลืมภาระหน้าที่ของตัวเองเงินทองการลงทุนขอเพียงแค่ขอคำปรึกษาจากผู้รู้อ่านบทความนะของพวกกูรูก่อนตัดสินใจก็มีโอกาสจะได้ส่วนต่างแต่หัวใจประคับประคองหน่อยนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะหันหลังให้กันและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องของชีวิตอีกหนึ่งราศีครับกับโทนสีบรอนเงินต่อกันที่ชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมสำคัญที่การเลือกใช้วิธีการในการทำงานนะครับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ก็ใช่วันนี้แลดูขัดขาดเกินมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดการเงินถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับคนที่สูงวัยกับเราถือว่าดีติดขัดมีปัญหาสภาพคล่องให้ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่สุดท้ายหัวใจอยากปรับอยากใช้คำว่าอยากปรับอยากขออะไรให้คุยกับคนรักในวันนี้ครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เน้นโทนสีน้ำเงินต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการทำงานวันนี้ทายดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพวกเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ต่างๆคนทำธุรกิจวันนี้พยายามเขาเรียกว่าอยากได้อะไรให้นำเสนอสภาพคล่องโดยรวมไม่ได้มีปัญหาครับแม้มีเกณฑ์ต้องจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของภาษีสังคมก็ไม่ติดหัวใจวันนี้ค่อยๆปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติดีที่สุดโดยเฉพาะคู่ที่เพิ่งเริ่มอย่ารีบร้อนครับสีที่ถูกโฉลกค่ะโทนสีขาวจ้ะต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ระวังในเรื่องของสุขภาพก่อนเรื่องแรกแต่เงินทองผมทายดีนะครับอยากได้อะไรมีเกณฑ์ใช้จ่ายหรือซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาความรักตัดสินใจอะไรแล้วต้องหนักแน่นอย่าโลเลเปลี่ยนแปลงไปมาสุดท้ายในเรื่องของการทำงานวันนี้เหนื่อยหน่อยนะครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรคมากกว่าที่เคยหรือมีปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการทำงานและสีที่ถูกโฉลกค่ะโทนสีที่เสริมสุขภาพวันนี้เน้นโทนเทานะฮะค่ะต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมล้มแล้วลุกเสียแล้วเสียไปให้เริ่มต้นใหม่นะครับอย่าเพิ่งหมดหวังใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์เงินทองอย่าปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำหนึ่งดูไม่น่ารัก
2. เวลามีใครหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรให้ต้องรู้จักปฏิเสธหัวใจทายดีครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างสารสัมพันธ์กับคนที่สูงวัยกับเราและสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้ทุกอย่างอยู่ที่ความคิดนะฮะคิดในสิ่งที่เป็นมงคลโทนสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนระวังพวกยุแยงตะแคงรั่วได้ยินได้ฟังอะไรมากลั่นกรองให้ดีนะครับภาพรวมในเรื่องของสภาพคล่อง 70% ฮะแนวโน้มการลงทุนวันนี้ก็ถือว่าน่าพอใจหัวใจก็ถือว่าใช้ได้รู้อะไรควรไม่ควรไม่หวั่นไหวแม้จะมีสิ่งเร้าและสีที่ถูกชะโลกค่ะกลั่นกรองระวังพวกชอบเสี้ยมเสริมเรื่องงานกระโทนสีฟ้าต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้เขาบอกว่าต้องมีความอดทนอดกลั้นจังหวะจะโคนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะเงินทองการลงทุนวันนี้ถ้าขวนขวายและหมั่นสังเกตก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเองโดยเฉพาะการวิ่งเต้นหัวใจความรักก็ไม่ได้มีปัญหาแต่คนโสดวันนี้ไม่มีอะไรที่หวือหวาครับสีที่ถูกชะโลกค่ะอดทนอดกลั้นผมบอกไปแล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของงานสีกลมมาทาและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมระวังอุบัติเหตุเพศภัยนะครับการทำงานวันนี้ขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะกับงานที่ไม่เคยมีแบบแผนหรือข้อสรุปอะไรมาก่อนการเงินอย่าเห็นว่าเล็กน้อยอย่าเห็นแก่เล็กน้อยครับจะมีปัญหาผิดใจกับคนรอบข้างหัวใจต้องปล่อยวางวันนี้คนรักอาจจะทำเรื่องให้ไม่สบายใจวิตกกังวลครับสีที่ถูกชะโลกค่ะดูแลสุขภาพตัวเองก่อนสีเทาค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมไปดูกันเพิ่มเติมได้ใน Facebook ของเรานะคะแฟนเพจชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะคุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่ทางไลฟ์สดนะคะก็สามารถร่วมสนุกได้นะคะหรือว่าใครมีปัญหาอะไรอยากจะให้อาจารย์พรพจน์ช่วยดูแก้ไขให้หน่อยนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะคะตามกติกาแล้วส่งเป็นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่เป็นสากลพร้อมคำถามนะคะเข้ามาทางไลฟ์สดเราก็จะมีการสุ่มขึ้นมาตอบในรายการด้วยนะคะรวมถึงในช่วงหน้านะคะสายสดลงทะเบียนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4นะคะและ SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและข้อความถ้าคุณชมต้องการทราบลัคนาราศีให้ระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะก็ส่งมาที่422-1606ใครอยากร่วมรุ้นหนังสือก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดเข้ามาในข้อความเดียวกันเลยนะคะ422-1606เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะครับ